้าว10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วอ้าวเสร็จเรียบร้อยหาแนะนำชื่อทีมบอกสโลแกนของกลุ่มแล้วทำท่าปิดท้ายอย่างสามัคคีเสียงดังฟังชัดให้พี่ๆประทับใจด้วยชื่อกลุ่มเนี่ยชื่อหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ1 2 3หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหนุ่มสาวนาเกลือที่นี่พอใจไหมคะพอใจแล้วพอใจแล้วผ่านนะเขาเรียกว่าประหลาดแรงตอนแรกก็เอ๊ะจะชื่ออะไรดีตอนแรกจะชื่อหอยเชอรี่แล้วเพราะว่ากลุ่มเราสีแดงแล้วก็เลยเอ้ยหอยเชอรี่จะดีหรือเปล่าก็ไปมาหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือดีกว่าสโลแกนเนี่ยพี่พริ้งเป็นคนคิดนะครับหนุ่มนาข้าวนะสาวนาเกลือหนุ่มสาวพลังแรงอย่างนี้นะครับซึ่งพอรวมกันเป็นกลุ่มมันก็จะแบบแรงแรงแรงเอาคุณพี่แดงมานั่ง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 พร้อมไหมแม่แม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเลยค่ะไม่รู้มีชื่อทีมว่าอะไรนะครับชื่ออะไรคะชื่อเรามีชื่อว่าไว้ไว้ทุ่งไทยในนาข้าววัยรุ่นไทยในนาข้าวชื่อแบบคืออยากถามจริงใครเป็นคนคิดเนี่ยพี่หนิมเป็นคนคิดค่ะวัยรุ่นไทยในนาข้าวก็ดูตรงคอนเซ็ปต์ดีนะคะก็ดูแบบว่าก็คือวัยรุ่นไทยก็จะแบบว่าเริ่มสนใจในแบบในเกษตรในการทำนามากขึ้นอะไรเงี้ยได้สโลแกนของเขาว่าข้าวไทยคนไทยต้องกินครับอะไรอย่างนั้นคอนเซปต์ของเราคืออะไรนะข้าวไทยคนไทยต้องได้กินนะผมชอบคำนี้ถ้าคนไทยไม่กินแล้วใครจะกินเนี่ยทีนี้เนี่ยกิจกรรมที่พวกน้องต้องทำกับชาวนาตัวจริงอ่ะจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมจริงๆเนี่ยนะคะพรุ่งนี้เช้าเรายังอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อที่จะมาฟังหลักสูตรเนื้อหาที่น่าสนใจจากหนังสือที่พี่แจกให้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากเจ้าหน้าที่แต่มันจะเป็นแค่ภาคทฤษฎีเท่านั้นเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ธรรมเนียมหนึ่งเวลาเราไปทำกิจกรรมกับชาวนาคือการให้การแสดงความรักความขอบคุณเขานะคะวิธีการให้ความรักของนักเรียนชาวนาที่นี่เราจะให้คำชื่นชมเวลาเรารู้สึกประทับใจเขาใน3ระดับที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราประทับใจแบบว่าน้อยที่สุดก็คือให้แบบว่าทำเป็นชุดประหยัดชุดประหยัดเนี่ยก็คือว่าให้ทำว่าเนี่ยนะเอิบครับให้เอิบครับแล้วก็เอิบอย่างเงี้ยชุดก็คือชุดประหยัดเอา1 2 3เอิบกว่าชุดเมื่อสักครู่เพิ่มขึ้นอีกระดับนึงไม่เอิบนะเราจะให้รางวัลที่เรียกว่าชุดเล็กนะคะชุดเล็กก็ให้ทำอย่างนี้แค่พอชุดเล็กนะชุดเล็กชุดเล็กชุดประหยัดอย่าลืมอย่าลืมนะแต่ถ้าเกิดว่าชุดเล็กเนี่ยก็คือให้ตบมือเฮ้แบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดประทับใจมากๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่ป้านะน่ารักกับเรามากเลยทำให้เราประทับใจเอาไปเลยชุดใหญ่นะคะรางวัลชุดใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้
นะนะหนึ่งสองสามชุดใหญ่ yeah! แต่ถ้าประทับใจมากๆเลยเนี่ยให้เป็นชุดใหญ่ก็คือว่า1 2 3 1 2 3 1 2 3เยี่ยม